มีย่าชัดเจนเป็นแฟนอาทิแล้วพ่อพีทรับทราบเผยโมเมนต์ถูกขอเป็นแฟนคู่รักวัยรุ่นที่กำลังถูกจับตามองเพราะช่วงนี้ขยันโชว์หวานถี่ต้องยกให้คู่ของมีย่าพิชชาทองเจือลูกสาวสุดที่รักของพีททองเจือกับอาทิอาชิรวัตรมัทสยวานิชลูกชายสุดหล่อของฟลุ๊กเกริกพลล่าสุดเจอน้องมิย่าที่มาร่วมงานไอเทลเพชรซีนีมาที่โรงภาพยนตร์เมกาซีนีเพล็กชั้น2ศูนย์การค้าเมกาบางนาผู้สื่อข่าวจึงได้อัปเดตสถานะกับหนุ่มอาชิพร้อมไลฟ์สดคู่กับอาชิกลายเป็นไวรัลไลฟ์ล่าสุดเป็นไวรัลมากจริงๆวันนั้นไม่ได้ทำอะไรมากค่ะไลฟ์ชิลๆไม่รู้จะทำอะไรไลฟ์ดีกว่าทำไมถึงเลือกอ่านคอมเมนต์นั้นว่าอาชีพเป็นแฟนมิย่าไหมจริงๆถ้าทุกคนดูไลฟ์หนูอยู่แล้วหนูจะเป็นคนอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะไลฟ์ของตัวเองก็อ่านทุกอันจริงๆหนูเคยเลือกอ่านคอมเมนต์แต่เหมือนแฟนๆก็จะบอกว่ามิย่าข้ามคอมเมนต์หนูอีกแล้วอะไรแบบนี้หนูก็เลยอ่านทุกคนจบยิ้มคนก็อินกับคู่ของเรามากเหมือนกันค่ะก็ตามนั้นค่ะหัวเราะส่วนตัวเราคิดว่าเขาน่ารักไหมเวลาอยู่กับเราน่ารักค่ะจริงๆก็ก่อนที่จะได้คุยกันก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเห็นหน้าแล้วแตกต่างกันมากค่ะนิสัยเขาไม่เหมือนกันเลยไปเที่ยวด้วยกันเป็นยังไงบ้างอ๋อสนุกค่ะตอนไปดิสนีย์แลนด์เหมือนไปแยกคนอื่นเขาโตแล้วเขาคงไม่มีฟีลอยากไปดิสนีย์แลนด์ไปกันสองคนใช่ค่ะตอนแรกเราเกือบไม่ได้ไปแล้วค่ะฝนตกผมจะพังหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เหมือนที่อาทิเขาก็บอกไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ไปด้วยกันสองคนก็โอเคยิ้มพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยอาทิดูแลเรายังไงจริงๆพ่อแม่ก็เป็นห่วงอยู่แล้วจริงๆหนูก็ไม่ได้ไปง่ายๆหนูขอพ่อแม่บ่อยมากอย่างเที่ยวในกรุงเทพมหานครเขาไม่ค่อยโอเคเหมือนกันแต่เขาก็พยายามเข้าใจวัยรุ่นตอนนี้หนูกำลังจะ17การมีแฟนหรือการมีคนคุยเป็นเรื่องปกติมากหนูเลยพยายามบอกพ่อแม่ว่าสมัยก่อนกับคนนี้มันอาจจะเด็กแต่รุ่นนี้เขาก็มีอะไรกันหมดแล้วมีแฟนมีเพื่อนสนิทหนูคิดว่าสังคมตอนนี้มันไปเร็วมากอย่างเช่นเด็ก12เริ่มมีแฟนกันแล้วหนูเลยรู้สึกว่าตอนนี้หนู17ก็ไม่ได้แย่อะไรมากขนาดนั้นคุยนานไหมกว่าพ่อจะเข้าใจตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% ค่ะก็ยังพยายามอยู่เหมือนพี่สาวหนูจริงๆก็ดุเหมือนกันมิย่าทำไมทำแบบนี้เขาก็จะมีความห่วงน้องสาวอยู่อาจจะห่วงเป็นหน้าที่ของคุณแม่แม่จะไม่ค่อยพูดแต่เซย่าพูดหน่อยอะไรแบบนี้ตัวอาชิเองเขาพยายามปรับให้เข้ากับครอบครัวเรายังไงบ้างจริงๆเขาเป็นคนอยู่บ้านเนื้ออยู่บ้านหมดเลยช่วงนี้ก็ออกบ่อยค่ะเพราะเหมือนหนูเป็นคนที่ทำงานบ่อยแล้วงานก็จะอยู่ในเมืองอย่างน้อยมาดินเนอร์ด้วยกันหรือได้มาเจอกันแป๊บหนึ่งก็โอเคทางบ้านอาทิก็เอ็นดูเราเหมือนกันก็ไปทานข้าวบ่อยอยู่ค่ะยิ้มส่วนใหญ่จะเห็นภาพกับทางครอบครัวอาทิมากกว่าใช่ค่ะครอบครัวหนูก็จะมีไปบ้างแต่เหมือนเวลารวมตัวทียากมากเพราะคุณพ่อถ่ายละครทุกวันเนอะบางวันก็มีรายการเล็กๆน้อยๆก็เลยเจอกันยากมากบางวันพ่อว่างน้องชายบอกนัดเพื่อนไว้แล้วขอไม่ไปนะเลยไม่ค่อยได้รวมกันแต่ก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆค่ะมีอะไรที่เราต่างคนต่างปรับเพื่อกันบ้างไหมเราสองคนจูนกันเพื่อให้ได้ดีมากที่สุดไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอยู่ฝ่ายเดียวเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายคู่เรามีสกินชิปกันมากที่เห็นในวิดีโอคือฝนตกแล้วลมแรงด้วยเลยต้องเบียดเบียดกันทีแรกจะซื้อร่มสองคันเขาบอกว่าถ้าซื้อสองอันเดียวก็เดินแยกกันไปเลยถ้ามีอันเดียวมันก็จะมีบล็อกว่าต้องอยู่ตรงนี้พอคุณพ่อเห็นมีหืมหืมบ้างไหมท
ีแรกหนูกับพี่อาทิไปถ่าย YouTube กันไม่คิดว่าจะลงเขาซีเรียสมากเอากล้องไปถ่ายทุกอย่างพอเอามาตัดมันดีและเขาก็ตั้งใจตัดมากหนูก็บอกว่าลงได้คือเขานั่งตัดเองเลยเขาไม่ได้นอนถึง10 โมงเช้านั่งตัดหนูก็บอกนอนได้แล้วแต่เขาชอบตัดพอตัดเสร็จก็ให้คุณแม่ดูหนูไม่ได้บอกคุณพ่อตอนแรกคุณพ่อก็ถามว่าทำอะไรหนูก็บอกว่าถ่าย YouTube พ่อถามว่าจะลงเหรอหนูก็บอกว่าเปล่าจริงๆเขาก็รู้คุณแม่ก็บอกหลายคนอีกแล้วบอกว่าเป็นคลิปเปิดตัวจริงๆไม่ได้ตั้งใจแค่อยากให้เห็นว่าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้คิดว่าเป็นการเปิดตัวตอนนี้ถือว่าเป็นแฟนได้ไหมเป็นแฟนเราคุยกันแล้วคุณพ่อทราบแล้วค่ะเขาขอเราเป็นแฟนยังไงเขาขอเป็นแฟนค่ะหนูมีอีกแอปที่คล้ายไอจีมีแค่เพื่อนหนูก็ลงรูปดินเนอร์เพื่อนหนูทักมาถามว่ายังไงพี่อาชีเห็นหน้าจอหนูเขาก็บอกว่างั้นเป็นแฟนกันไหมความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นอย่างไรตกใจเพราะไม่เคยมีแฟนมาก่อนและไม่เคยมีใครมาขอหนูไม่เคยไปดินเนอร์กับผู้ชายแบบ2 ต่อ 2แบบนี้ส่วนมากจะไปกับครอบครัวนี่เป็นครั้งแรกหนูก็ตกใจและตื่นเต้นด้วยแล้วเราตอบไปว่าได้ค่ะเขาน่ารักอย่างไรเขาเป็นคนชอบเทคแคร์และเป็นคนโรแมนติกเป็นสุภาพบุรุษมากๆแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นอาชีในมุมที่อยู่กับเราใช่ค่ะทีแรกหนูก็คิดว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเลยไม่กล้าคุยกลัวเขาตาหวานกับหนูคนเดียวเนอะประมาณนั้นค่ะ รางกันนรันมูฟออนแล้วโทรยินดีโต้งเปิดตัวพลอยไม่ได้เศร้าอย่างที่คนเข้าใจปรางกันนรันมูฟออนแล้วโทรยินดีโต้งเปิดตัวพลอยไม่ได้เศร้าอย่างที่คนเข้าใจหลังคนจับตานางเอกสาวปรางกันนรันวงขจรไกลที่มักจะแชร์โพสต์เพลงเศร้าๆจนมีการจับโยงกรณีที่แร็ปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีเปิดตัวคบหากับนางเอกตัวมัมพลอยเชอร์มานหรือเปล่ารวมถึงคลิปที่เธอร้องเพลงกลางหิมะแต่คนสังเกตว่าในตาเธอดูเศร้าล่าสุดวันที่30 พฤษภาคมกลางมาร่วมงานเปิดแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2023ณลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เธอได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจแต่เธอไม่ได้เป็นอะไรและแสดงความยินดีกับอดีตแฟนหนุ่มไปแล้วเรื่องรักครั้งใหม่และรู้สึกโล่งที่ได้พูดช่วงนี้เที่ยวบ่อยที่ไปสวิตเซอร์แลนด์พาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยค่ะส่วนปารีสพาเพื่อนไปเที่ยวตอนนี้หมดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วค่ะช่วงนี้ทำงานเป็นทริปฮีนใจตัวเองที่ปารีสคือเพื่อนไปฮันนีมูนแล้วเราอยากไปด้วยส่วนที่สวิตเป็นการทำงานการท่องเที่ยวสวิตอยากให้พาคุณแม่ไปเที่ยวแม่อยากไปอยู่แล้วก็เลยไปหลายคนห่วงความรู้สึกของปรางขอบคุณมากมากเลยค่ะจริงๆเข้าใจได้ว่าทำไมปรางร้องเพลงคนก็มาคอมเมนต์หัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกก็เอ๊ะหรือเราร้องเพลงเพราะมากแต่ก็คือเข้าใจแล้วขอบคุณมากมากแต่คือจะบอกว่าสภาพจิตใจปรางไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะโอเคมากๆเราเข้าใจได้ว่าเขาให้กำลังใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเป็นห่วงเราจริงๆจะให้เราออกมาบอกว่าหนูไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมาให้กำลังใจมันก็ดูแปลกๆเขาก็หวังดีกับเราเพลงที่เราเลือกร้องมันไปโดนด้วยเอาจริงๆเพลงที่ร้องเป็นเพลงรักแต่คนก็บอกว่าดูในตาเศร้าเหมือนจะร้องไห้แต่จริงๆคือหนาวขนาวปรางก็อยากจะบอกจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะใช้โอกาสไหนที่จะบอกเพื่อที่จะให้มันดูเป็นธรรมชาติเราอยากจะทำทุกๆอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆเรื่องมันผ่านมาปีหนึ่งแล้วตัวโต้งเองเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเราอันนี้คือพูดจากใจจริงมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปด้วยว่าดีใจด้วยนะเข
ขาเหมือนเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันเป็น10ปีการที่ได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ปรางไม่ได้เศร้าเหมือนที่ทุกคนคิดมันเหมือนเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักและเป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มเขาสดใสมากๆพอเราเห็นเรารู้สึกว่าเออนี่คือความสุขของเขาจริงๆเราหลุดออกมาจากเรื่องนี้แล้วจริงๆใช่ค่ะแต่เราเข้าใจได้ที่เราจะต้องถูกโยงเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยในทุกๆเรื่องมันยากไหมกับการที่เราอวยพรแฟนเก่าที่เขามีแฟนใหม่แล้วหลายคนทำไม่ได้หนูทำได้ค่ะด้วยความที่ปรางกับโต้งเราชัดเจนในความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์กันมาเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดเราให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ใดๆก็คือยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนก่อนมันดีใจความรู้สึกเหมือนเราได้เห็นเพื่อนมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าเราดีใจกับเขามากเพราะเราก็อยากจะให้สเปซกับแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยปรางไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่สุดท้ายก็ถูกโยงอยู่ดีเราต้องมีแล้วคนจะได้เลิกห่วงต้องมีใช่ไหมจะได้เลิกโยงไม่มีค่ะยังไม่พร้อมที่จะไปออกเดทกับใครเพราะทำงานเยอะการที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครเราก็ต้องให้เขาเต็มที่ด้วยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีความรู้สึกนั้นที่วันว่างนะอยากออกไปข้างนอกไปเริ่มเดทกับใครเริ่มต้นใหม่กับใครมีคนมาชวนเดทประมาณนั้นแต่มันก็ยังไปไม่ถึงจุดที่เราอยากจะเสียสละวันหยุดเพื่อที่เราจะไปออกเดทไปศึกษาใครจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแย่นะทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่น่ารักหมดแต่เป็นเราเองมากกว่าที่เราอยากจะเก็บวันหยุดของเราไว้กับตัวเรามากกว่าเอาไปให้คนอื่นยังไม่พร้อมชีวิตโสดมันสบายกว่าใช่ค่ะถ้าว่างกว่านี้ก็อาจจะพร้อมเปิดใจมากกว่านี้แต่ตอนนี้คือยุ่งมากจริงๆหรือเราไม่เคยโสดด้วยพอโสดแล้วก็อยากจะให้เวลากับมันไม่เชิงแต่มีความรู้สึกว่าเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนทำงานพอว่างก็เอาเวลาไปใช้กับแฟนตอนนี้มันกลายเป็นว่าตรงนั้นมันว่างขึ้นเราเลยเอาเวลาตรงนั้นมาใช้กับตัวเองมันก็รู้สึกดีไปอีกแบบเหมือนกันเก็บวันหยุดให้ความโสดใช่ค่ะหลายๆคนที่เข้ามาว่าไงเขาก็เข้าใจได้ว่าเรายังไม่พร้อมอยู่ในสถานะที่ค่อยๆรู้จักกันไปดีที่สุดอยู่กันแบบมีระยะกันไปแบบนี้ดีกว่าเป็นฟีลอยากรู้จักมากกว่าแต่เรายังไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์กับใครแต่รู้จักกันได้ก็ให้สเปซทุกๆคนเท่ากันก็บอกเพื่อนไปแล้วว่าไม่ต้องแนะนำมาแล้วนะไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่แต่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มก็อยากมีความรับนะตอนนี้ก็คือศูนย์ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่หลายๆคนที่เข้ามาก็คือหนุ่มนอกวงการใช่ค่ะในวงการไม่มี